เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีด็อกเตอร์อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่26สิงหาคม2564ครับ2วันมานี้ก็มีข่าวใหญ่ในบ้านเมืองของเราเกี่ยวกับเรื่องการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงที่มีชื่อว่าไอ้โจ้ไอ้โจ้ก่อการทารุณกรรมอย่างผิดมนุษย์มนาจิตใจอมหิตหยาบช้าทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายอย่างทุกข์ทรมานตอนที่ทุกท่านก็คงจะได้ยินเรื่องนี้แล้วเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่มากสื่อต่างๆก็พากันนำเสนอข้อมูลแทบจะเรียกได้ว่าเหมือนกับนิยายอาชญากรรมเหมือนดูหนังอันกระโปนผสมมาเฟียผสมตีใหญ่เป็นที่คืนเคร่งกันไปเพราะว่าสังคมไทยแล้วก็ชอบในเรื่องแบบนี้ทุกคนก็กระโดดงับจนถึงขนาดมีสื่อต่ำช้าผิดมนุษย์มนาเหมือนกันรายหนึ่งนำคลิปที่ไอ้โจไปทำร้ายทารุณกรรมเหยื่อไปให้ญาติผู้ใหญ่ของเหยื่อคนนั้นเขาดูแล้วก็ไปถ่ายภาพตอนที่เขากำลังเศร้าโศกเสียใจโทมนัสเอามาหากินหาเงินหาทองซื้ออย่างนี้ทำไมมันมีมากมายเหลือเกินในสังคมไทยของเราเหมือนกับอีแร้งกินศพอีแร้งเนี่ยเขายังกินศพที่มันตายแล้วอีแร้งไม่เคยฆ่าใครเพียงแต่รอเวลามีใครตายอีแรงก็ลงมากินแต่ไอ้สื่อปัดซบนั้นคิดแม้แต่จะทำร้ายผู้สูงอายุอยากจะได้ภาพตอนที่เขาเศร้าโศกเสียใจเห็นความถูกทารุณกรรมของลูกหลานของเขาเพื่อเอามาขายให้คนไทยมันดูคนอย่างนี้เรียกว่าต่ำกว่าเดรัจฉานจะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขนาดไปทำอะไรอย่างนี้คิดผูกเรื่องผูกราวขึ้นมาเพื่อต้องการเพียงแต่เงินทองในสมัยก่อนเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มาเพราะว่ามีกบว.มีคณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุมีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐลงไปควบคุมแต่เราเกิดบ้าฝรั่งหนักขึ้นมาในช่วงหลังประมาณ20ปีมานี้เอะอะก็มอบอำนาจให้คนนั้นคนนี้คนไทยนะมอบอำนาจให้มันไม่ได้ครับถ้าเอาอำนาจให้มันพินาศทันทีให้มันควบคุมกันเองสื่อจึงเละตุ้มเป๊ะแบบที่ทุกท่านเห็นขณะนี้ให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการพิจารณาหลักสูตรปริญญาเอกมันก็พิมพ์ปริญญาเอกขายกันเป็นเข่งๆแบบในปัจจุบันนี้ด็อกเตอร์โหลออกมาเกลื่อนกราดไปหมดเพราะมาพิมพ์ขายเป็นอุตสาหกรรมให้คนไทยเลือกตั้งตัวแทนของตนเองเป็นไงครับท่านได้ใครมาล่ะครับท่านก็ดูเอาก็แล้วกันอะไรก็ตามที่ให้ประชาชนควบคุมตนเองเนี่ยพินาศทั้งนายเพราะว่าเขาไม่รู้จักสันดานไทยที่มันใช้ประชาธิปไตยไม่เป็นมันต้องการเสรีภาพต้องการสิทธิแต่มันไม่เอาหน้าที่มันเลือกกินแต่บางส่วนที่มันอยากกินเหมือนขนมเค้กทั้งก้อนน่ะท่านเคยเห็นนะครับแม้แต่ตอนเป็นเด็กผมว่าท่านก็คงทำผมทำเป็นประจำผมปาดกินแต่หน้าเค้กอ่ะเพราะผมชอบมันเนี่ยแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหามากมายกับสุขภาพจนทุกวันนี้แหละครับเลือกกินแต่ตัวเองสิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์สิ่งที่ตัวเองจะต้องยอมเสียสละไม่ทำนี่คือสันดานพี่น้องร่วมชาติของเราเป็นจำนวนมากถึงแม้ไม่ทั้งหมดก็ตามแต่อย่างที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าผมบอกเป็นประจำว่าคนชั้นต่ำมันมีมากกว่าชนชั้นกลางชนชั้นสูงต่ำหมายถึงต่ำทางด้านความคิดต่ำทางด้านการเสียสละตนต่อสังคมต่ำทางด้านวาจาหยาบคายต่ำช้าพวกนี้มีเยอะจนกลายเป็นของธรรมดาสามัญถ้าคนเหล่านี้เนี่ย
มีสิทธิเสรีภาพเท่ากับคนดีๆประเทศชาติจึงป่นปี้แบบในปัจจุบันนี้ไงล่ะครับเรื่องกรณีของไอ้โจ้ผมก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บ้างเล็กน้อยในวงการตำรวจไอ้โจ้ผมดูแล้วมันยศพันตำรวจเอกซึ่งแม้จะเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ตามแต่มันโตเร็วมากการโตเร็วของไอ้โจ้นี่ก็เป็นข้อน่าสังเกตอีกประการหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็เชื่อว่ามันเคยมาเรียนหนังสือกับผมแน่นอนเพราะว่าผมสอนที่หลักสูตรต่างๆของตำรวจเนี่ยเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีตั้งแต่โรงเรียนชั้นสารวัตรโรงเรียนชั้นผู้กำกับและมาจนถึงระดับวิทยาลัยการตำรวจผมเพิ่งเลิกสอนที่วิทยาลัยการตำรวจไปเนี่ยประมาณ 5-6 ปีมานี่เองนะครับเพราะว่าผมดันไปพูดถึงความเลวของไอ้ทักษิณในห้องเรียนไอ้ผู้บัญชาการกองบัญชาการการศึกษาในช่วงเวลานั้นอ่ะมันก็มีคนไปฟ้องก็เลยไม่พอใจเหตุที่ผมไปพูดถึงไอ้ทักษิณเนี่ยผมพูดถึงไอ้ทักษิณเต็มปากเพราะว่าปกติแล้วผมก็จะไปบรรยายวิชาการก่อการร้ายและการต่อต้านข่าวกรองผมก็เล่าให้ฟังว่าทักษิณมันเกี่ยวข้องกับปัญหาทางภาคใต้อย่างไรบ้างที่มันลงไปไม่รู้หรือมันลงไปที่รัฐกาลันตันในปีประมาณ2554ผมไม่ทราบว่ามันไปปิดกินโรตีเฉยๆหรือว่าไปเจอกับใครนะครับที่จริงทราบเหมือนกันแหละครับท่านก็เดาเอาก็แล้วกันนะมันอาจจะไปกินโรตีเมตบะที่กาลันตันก็ได้แต่หลังจากที่มันไปกินโรตีเมตบะแล้วมันก็สั่งการให้อีเออผุนเชิดของมันที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลไทยทำการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่เป็นคีย์แมนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องปัญหาภาคใต้นั่นก็คือเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมันก็เป็นเหตุให้อีนางนี่สั่งย้ายพี่ถวินเปลี่ยนสีอย่างไม่เป็นธรรมพี่ถวินกับผมก็รู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วท่านคงทราบว่ากรณีนี้เองเป็นเหตุที่ทำให้พี่ถวินเนี่ยท่านทำเรื่องถึงศาลปกครองและในส่วนอีเอิร์กกระเด็นไปเพราะความวิปริตของมันที่มันเป็นหุ่นเชิดมันไม่มีความรู้ไม่มีความคิดไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่มันทำตามคำสั่งของพี่ชายกาลีพี่ชายกาลีสั่งเปลี่ยนตัวอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันไปกินห่อหมกไก่กับมัตบะที่รัฐกาลันตันเอาคนในคาถาของมันมาคือใครครับก็ลูกของนายเก่าของไอ้ตัวกาลีนั่นเองมานั่งเป็นผู้บริหารของสภาความมั่นคงแห่งชาติมาคนเดียวไม่พอต้องเอาพรรคพวกมาด้วยมันก็ต้องการตำแหน่งก็เลยสั่งย้ายคุณสมเกียรติบุญชูกับเพื่อนผมเองกระเด็นไปสำนักนายกตามพี่ถวินเปลี่ยนสีไปอีกคนคุณสมเกียรติบุญชูมีความรู้และรับผิดชอบงานด้านไหนท่านทราบไหมครับท่านรับผิดชอบงานด้านการต่อต้านการก่อการร้ายเมื่อย้ายไปไอ้เจ้านั่นมาก็เอาพวกของมันมาที่มีชื่อว่านายพลแตงโมพอมาถึงก็ปรับนโยบายภาคใต้ใหม่หมดในเชิงที่เป็นคุณกับผู้ร้ายอย่างมากมายท่านทราบหรือไม่ว่าผู้ร้ายที่ไปยึดมัสยิดกือเซได้เงินตอบแทนจากสอบตอคนละ3ล้าน4ล้านบาทแล้วเงินส่วนหนึ่งเนี่ยที่รัฐบาลจะไปจ่ายให้ไอ้ครอบครัวผู้ร้ายที่ตายไปนี่นะครับมันไปอยู่ในมือของผู้ก่อการร้ายภาคใต้ผู้ก่อการร้ายมันบอกเอ้ยเองได้เงินมาฟรีเนี่ยต้องหลายล้านนะแบ่งบ้างสิถ้าไม่ได้พวกข้าเองไม่ได้ตะตังนะฉะนั้นเงินของหลวงส่วนหนึ่งก็เอาไปอยู่ในมือของภาคผู้ร้ายผู้ร้ายก็เอาเงินส่วนนี้มาซื้อระเบิดมาฆ่าตำรวจไทยฆ่าทหารไทยรายละเอียดลึกกว่านี้เนี่ยผมไม่สามารถจะเล่าได้แล้วครับเพราะว่ามันไม่เหมาะที่จะเปิดเผยแต่ให้ท่านรู้ก็แล้วกันว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้อยู่ซึ่งก็ไม่มีใครเคยพูดกันหรอกครับมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกันก็ไปพูดกันเรื่องกรี๊ดเรื่องตากใบแบบพื้นๆตื่นๆตามภาษานักข่าวดังนั้นพอผมไปพูดอย่างนี้ไอลูกกระเป๋งของไอ้กาลีที่มันเข้ามาเรียนหลักสูตรนั้นมันก็ไปฟ้องผู้บัญชาการผู้บัญชาการก็เลยบอกว่าเออผู้วิทยากรคนนี้ไม่เอาละมาพูดจาไม่เข้าหูทั้งนั้นที่ก็มีคนที่
เห็นด้วยแล้วก็ตาสว่างในคลาสนั้นเยอะแต่ทำนองเดียวกับเรื่องอื่นๆการตำหนิเนี่ยเสียงมันดังการชมไม่มีใครฟังหรอกครับหลายคนก็ไปชมผมว่าผมพูดตรงก็ไม่ชมไม่รู้ล่ะครับผมก็ว่าไปเงี้ยมันไม่เชิญผมก็แล้วไปจากนั้นตั้งแต่ปีประมาณ2560บ้างครับผมก็เลยไม่ได้ไปสอนที่นั่นแล้วล่ะครับแต่ก็เกี่ยวข้องกับกิจการตำรวจเนี่ยในหลายด้านหลายประเด็นก็จากการที่ผมบอกว่าผมสอนโรงเรียนระดับสารวัตรมาต้องหลายปีผมก็เชื่อไอ้โจ้เนี่ยมันต้องเคยมานั่งเรียนกับผมแหละแต่ว่าผมไปสอนเป็นอาจารย์เฉพาะวิชาไม่ใช่คนบริหารหลักสูตรก็จำไม่ได้เพราะว่ารุ่นหนึ่งก็เป็นร้อยคนไม่น้อยหรอกครับก็มานึกถึงเรื่องนี้แล้วก็เห็นการที่สื่อต่างๆมาโฉบมากินแบบผมไม่อยากจะเปรียบสื่อกับอีแรงเลยเพราะอีแรงจะเสียชื่ออีแรงเป็นสัตว์ที่ไม่เคยฆ่าใครเลยอีแรงเป็นสัตว์ที่สร้างสมดุลกับโลกกำจัดซากต่างๆนานาไม่ให้มันแพร่โรคร้ายเพราะมันกินหมดอีแรงไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวแต่อย่างใดเพียงแต่ตัวมันใหญ่เท่านั้นเองอะไอ้สื่อเนี่ยเลวกว่าอีแรงเนี่ยอย่างเทียบกันไม่ได้เลยผมก็เลยอดรนทนไม่ไหวต้องมาคุยเรื่องภัยไอ้โจให้ฟังว่าในมุมมองของผมเนี่ยมันมองอย่างไรซึ่งไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาหรอกครับถ้าไปติดตามข่าวต่างๆมันก็ออกมาเหมือนกันแหละครับไอ้โจไปทำร้ายผู้ต้องหาที่มีเรื่องคดียาเสพติดไปรีดเงินไอ้นั่นมันเรื่องชาวบ้านไปฟังที่นี่ไม่มีหรอกครับเรื่องอย่างนั้นผมไม่ได้สื่อผมไม่รู้รายละเอียดแหมมีคลิปเคลือบอะไรบ้าบอคอแตกเลยไม่ใช่ประเด็นที่ผมมองเลยผมมองในภาพรวมเท่านั้นเองวันนี้จึงต้องการจะนำมาเสนอใน5ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็เรื่องที่เกี่ยวพันกับวงการตำรวจอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำการวิจัยเดินทางไปในศูนย์เป็นศูนย์ฝึกอบรมของตำรวจภูธรทั้ง9ภาคตำรวจที่เขาแบ่งออกเป็นภาคที่1ถึงภาคที่9นอกจากนั้นยังมีกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนมีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เขามีศูนย์อบรมของเขาหลักศูนย์ของตชด.เนี่ยก็อยู่ที่เพชรบุรีผมก็ไปที่นั่นมาแล้วแล้วก็ที่ภาคกลางศูนย์ภาคกลางเนี่ยอยู่ที่นครปฐมนอกจากนั้นก็ศูนย์ที่ออฟฟิศส่วนบริหารก็อยู่ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลที่วังปารุษักวันนั่นเองครับก็ได้มีโอกาสไปคุยทั้งจากนักเรียนใน10ตำรวจจากครูฝึกแล้วก็ผู้บริหารและคนที่เกี่ยวข้องตามภาคต่างๆเพราะผมได้รับทุนในการทำการวิจัยในเรื่องนี้ก็เดินทางไปเก็บข้อมูลเป็นเวลาทำงานวิจัยครั้งนี้เกือบปีกว่าระหว่างปี2560ถึง2561ส่วนโรงเรียนในร้อยตำรวจผมไม่เคยไปเกี่ยวข้องไม่เคยไปสอนไม่เคยไปทำอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็ไปดูโรงเรียนใน10แล้วก็ที่วิทยาการตำรวจแล้วหลักสูตรสารวัตรตัดสุภุ่งกับเท่านั้นเองดังนั้นพอมีส่วนเกี่ยวข้องก็เห็นภาพทั้งภาพดีและภาพเลวของตำรวจเนี่ยก็เป็นอีกมุมมองนึงที่อยากจะนำเรียนท่านที่สนใจในช่องนี้ประการที่2ก็อยากจะนำเรียนถึงบริบทแน่นอนละครับทุกเรื่องที่ผมนำมาเสนอผมจะต้องเสนอถึงที่มาของมันประวัติศาสตร์บริบทการพัฒนาการของทุกกิจการทุกปรากฏการณ์กิจการตำรวจก็เช่นเดียวกันท่านจะไปรู้จักตำรวจได้ไงถ้าท่านไม่เข้าใจบริบทของเขาความเป็นมาของเขาพัฒนาการของเขามัวแต่ตื่นขึ้นมาปุ๊บก็เห็นตำรวจอย่างนี้แบบด่าเหมือนคนไทยตื้นๆยิ่งเด็กรุ่นนี้นะครับมันก็ไม่รู้อะไรเลยโดนเขาหลอกมามันก็บ้าตามเขาไปมันไม่รู้ประวัติอย่างเช่นกรณีของเรื่องใหญ่ของชาติบ้านเมืองกรณีพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยที่ท่านองค์ทรงทุ่มเททุกอย่างให้กับประเทศชาติแล้วก็เป็นที่ชื่นชมไม่ใช่เพราะแต่ในประเทศแต่ทั่วโลกที่เขามีปัญญาคนที่อยู่ในรุ่นพระองค์เนี่ยเห็นและยิ่งคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ยิ่งเห็นชัดว่าพระองค์มีพระเมตตากรุณาต่อชาติบ้านเมืองเพียงใดแต่ไอเด็กรุ่นใหม่มันไม่มีความรู้ทั้งประวัติศาสตร์ความคิดมันก็มีถูกคนชั่วช้าอย่างไอ้ตีหลอกลวงกันไปพยายามจะใส่ร้ายพระองค์พระองค์ไม่เสียหายอะไรหรอกครับเพราะพระองค์สูงกว่าคนที่ไปประณามเหยียดหยามบุคคลที่เป็นปูชนียบุคคลหรือพระโพธิสัตว์อยู่ในภพของเรานี่นะคนนั้นแหละเสนียดจันทร์ลายจะไปเกาะท่านก็ดูไอ้ตาแตกที่รับวิบากชั่วไปแล้วก็ยังไม่มีความสำนึกเพราะมันมีปมด้อยท่านดูไอ้คนชั่วช้าทั้งหลายที่ล้มหายตายจากไปทีละตัวทีละตัว
โดยที่มันก็ไม่รู้ว่ามันประสบเคราะห์กรรมเพราะอะไรบางตัวก็ถูกรถชนตายบางตัวก็ติดโรคหลายตัวติดคุกการติดคุกเนี่ยเป็นวิบากชั่วนะครับไม่ใช่วิบากดีอย่าเผลอเข้าใจผิดนะคนดีๆที่เขาก่อกรรมดีมาไม่มีใครเขาติดคุกการที่เราได้รับสิ่งเลวร้ายต่างๆเนี่ยเป็นเพราะวิบากชั่วทั้งนั้นจะมากน้อยก็แล้วแต่ผมก็ได้รับวิบากชั่วเพราะผมเกิดมาผมได้เห็นไอ้ตีการได้เห็นไอ้ตีเนี่ยมันเกิดจากการที่เคยทำกรรมชั่วมาในอดีตผมก็เลยมาเห็นสิ่งที่ชั่วเราเรียกว่าอเหตุกาจิตจิตที่ไม่ได้เกิดเพราะเหตุในชาติภพนี้แต่มันเกิดจากในภพก่อนๆ นี้เวลาเห็นไอ้ตีที่ไร้หงุดหงิดทุกทีเพราะอะไรเพราะจิตมีลักษณะเป็นอกุศลแล้วเราเรียกว่าอุเบกขาสหคตังอกุศลวิบากังจักขุวิญญาณังจักขุก็คือตาการที่เราได้เห็นสิ่งไม่ดีคือไอ้ตีเกิดทำให้เราเกิดจิตประเภทนี้ยิ่งถ้าเราไปเกลียดมันเนี่ยจิตมันจะเปลี่ยนกลายเป็นโทสะจริตทันทีโอ้โหแย่มากวันนี้พูดอีกแล้วใช่ไหมก็เกิดโทสะจิตเป็นอกุศลอีกแล้วเพื่อเห็นนี่เองครับดังนั้นการที่เราได้พบบุคคลดีๆมันตรงกันข้ามจิตแล้วก็เป็นมหากุศลผมได้อ่านข่าวได้พบพระราชกรณียกิจต่างๆแล้วผมก็ศึกษาเรื่องของพระองค์มามากมายทีเดียวนะครับผมมีความชื่นชมโสมนัสพูดถึงทีไรก็รู้สึกปลาบปลื้มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเรื่องนี้มันต้องอาศัยความรู้ความคิดแล้วก็จิตที่เป็นกุศลถึงจะมองออกเหมือนกันเรื่องกิจการตำรวจเนี่ยเราก็จะต้องมองให้มันลึกว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าเป็นหัวข้อที่2หัวข้อที่3อยากจะนำเรียนว่าระบบการสรรหาคนมาเป็นตำรวจนั้นน่ะเขามีขั้นตอนไงโดยเฉพาะยิ่งโรงเรียนใน10ตำรวจเพราะอย่างที่เรียนแล้วผมลึกทางนี้ผมทำวิจัยเรื่องนี้ด้วยทุนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมก็เลยศึกษามาเยอะก็เล่าให้ท่านฟังได้มากจากนั้นผลจากการที่เดินทางไปเก็บข้อมูลทั่วประเทศนะครับผมก็อัดเสียงมาหมดเลยนะตั้งแต่ปี2560แล้วครับแล้วก็ข้อมูลเหล่านั้นน่ะมันยังไม่เก่ายังไงก็ไม่ล้าสมัยผมอยากให้ท่านฟังส่วนหนึ่งเหมือนกันว่านักเรียนในสิบตำรวจเขามองสื่อมองสังคมอย่างไรบ้างและสุดท้ายก็คือเรื่องปัญหาของตำรวจเป็น5ประเด็นด้วยกันที่จะนำเรียนในวันนี้ประเด็นแรกก็นำเรียนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าผมไม่เกี่ยวข้องอะไรกับกิจการตำรวจคือผมมีโอกาสได้สอนที่โรงเรียนทหารโรงเรียนตำรวจเนี่ยมากมายก็คนในวงการเขาก็ทราบกันดีว่าผมเล่นเรื่องก่อการร้ายเล่นเรื่องยุทธศาสตร์แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้นแหละครับเรื่องอื่นเนี่ยผมก็สอนไม่เป็นหรอกไม่ใช่จะรู้หมดทุกเรื่องผมก็เลือกเฉพาะบางเรื่องที่สนใจเท่านั้นเองก็เลยมีประสบการณ์เป็นการสอนที่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศโรงเรียนนายทหารชั้นภูมิครับฝูงโรงเรียนทหารอากาศอาวุโสมาถึงวิทยาการทัพบกก็บรรยายอยู่เป็นประจำนะครับเพราะผมทุ่มเทผมให้ความรู้เต็มที่แล้วก็ให้ผู้ที่มาเรียนมีมุมมองแตกต่างจากที่เขาเรียนจากคนอื่นโรงเรียนตำรวจผมก็ผูกพันเพราะเหตุนี้นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากครูบาอาจารย์ในศูนย์บัญชาศูนย์ในกองบัญชาการตำรวจภูธรซึ่งแยกเป็นศูนย์ภาคต่างๆถึง9ภาคเนี่ยนะครับผมก็ได้สำรวจได้คุยกับครูบาอาจารย์คุยกับผู้บริหารคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องมามากดังนั้นก็เข้าใจในปัญหาเรื่องนี้มาถึงเรื่องไอ้โจ้ผมก็มองเห็นภาพว่ามันเป็นอย่างไรพัฒนาการของตำรวจไทยเนี่ยมีมาที่เราเห็นกันในลักษณะอย่างนี้นะครับเริ่มต้นมาในสมัยรัชกาลที่4ประมาณปี2404คือก่อนหน้านั้นน่ะการปราบปรามเรื่องความไม่สงบหรือปราบปรามโจรผู้ร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของขุนนางที่ดูแลรับผิดชอบในแต่ละส่วนยกตัวอย่างเช่นเจ้าเมืองสมัยก่อนหน้านั้นไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเขาก็ให้เมืองต่างๆปกครองกันเองโดยที่ไม่เมืองประเทศราชใช่ไหมปีนึงก็ให้บรรณาการมาที่กรุงเทพเท่านั้นก็พอแล้วแล้วก็ในส่วนที่เป็นขอบขันธสีมาจริงๆเนี่ยก็ให้ผู้ที่ไว้วางใจไปปกครองอย่างเช่นที่อุดรธานีเนี่ยกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมท่านก็ได้รับพระบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่5ไปดูแลที่มณฑลอุดรธานีหรือว่ากรมหลวงประจักษ์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เนี่ยท่านก็ไปดูแลทางด้านคลีสานใต้ทางด้านเมืองอุบลเป็นต้น
ท่านเจ้านายหรือขุนนางเหล่านี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ผู้ร้ายขึ้นมาในพื้นที่ท่านก็ทำการสั่งการปราบปรามเองไม่ได้มีกิจการตำรวจเป็นสากลตอนนี้พอในหลวงรัชกาลที่4ฮะท่านขึ้นมาเสวยราชท่านมีความรู้เป็นอย่างยิ่งเพราะท่านบวชถึง26ปีอยู่ที่วัดบวรระหว่างที่ท่านบวชเป็นสมณเพศท่านก็ศึกษาศิลปะวิการต่างๆไปด้วยทั้งเรื่องดาราศาสตร์คณิตศาสตร์โหราศาสตร์ดังที่ทุกท่านทราบแล้วพระองค์แตกฉานในเรื่องกิจการศาสนาเป็นอย่างยิ่งพระองค์เห็นว่าศาสนาพุทธในเมืองไทยมันไม่ไหวจริงๆมันไม่รู้จะพัฒนายังไงมีคนอย่างไอ้ภัยวันมีคนอย่างสมปองแต่ยุคดึกดำบรรพ์มาแล้วครับพระองค์ก็แก้ไขไม่ไหวพระองค์ก็เลยมาตั้งนิกายของพระองค์ก็คือธรรมยุตินิกายต้องการจะภูมิฟักให้นิกายเนี่ยเคร่งครัดจริงๆตามแนวทางก็เลยเกิดนิกายขึ้นมาใหม่ในยุคของพระองค์คือธรรมยุตินิกายก็ควบคู่ไปกับมหานิกายจนทุกวันนี้และนอกจากนั้นในเมืองไทยก็มีพุทธศาสนาอีก2นิกายใหญ่ๆที่หลายคนก็ยังไม่รู้จักในเมืองไทยมี4นิกายนะครับไม่ใช่มีแต่พุทธมีแต่ธรรมยุตินิกายแล้วก็มหานิกายยังมีอานัมนิกายแล้วก็จีนนิกายอีกด้วยก็เป็น4นิกายใหญ่ในประเทศไทยพระองค์มีความแตกฉานอย่างนี้แล้วนอกจากนั้นเองภาษาอังกฤษในหลวงรัชกาลที่4ได้เป็นกษัตริย์พระองค์แรกเลยนะครับที่ศึกษาภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งเพราะว่าระหว่างที่ท่านเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎนั้นน่ะท่านก็เตรียมจะขึ้นเสวยราชเป็นรัชกาลที่3แล้วท่านก็ต้องศึกษาภาษาต่างประเทศซึ่งคนไทยไม่เคยรู้จักภาษาอังกฤษกันมาเลยเนื่องจากเราไม่สัมพันธ์กับอังกฤษคนไทยเราสัมพันธ์กับวิลันดามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาวิลันดาก็คือฮอลันดาฮอลันดาก็คือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันนี้ไงครับพวกฝรั่งชาวดัตช์มาจากฮอลันดาที่เราชาววิลันดาในสมัยนั้นน่ะเข้ามารับราชการเข้ามาค้าขายมากมายแล้วแต่ยุคอยุธยาเราก็พูดภาษาดัตช์ได้และต่อมาพวกโปรตุเกสก็เข้ามาที่มีชื่อเสียงมากๆคนไทยรู้จักกันดีก็คือเท้าทองกีบม้าเจ้าตำรับเอาอาหารโปรตุเกสมาให้พวกเรากินกันทองหยิบทองหยอดฝอยทองพวกนี้เป็นอาหารโปรตุเกสที่เท้าทองกีบม้านำเข้ามาทั้งนั้นแล้วเท้าทองกีบม้าก็ไปสมรสกับชาวกรีกชื่อคอนสแตนตินฟอลคอนชื่อเดิมเขาคือเยรากีนั่นก็คือเจ้าพญาวิชเยนในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนั่นเองคนไทยก็พูดภาษาโปรตุเกสได้เพราะพวกนี้ก็เข้ามาเพราะยุคของพระนารายณ์นอกจากพวกโปรตุเกสนอกจากพวกดัตช์แล้วฝรั่งเศสก็เข้ามาด้วยฝรั่งเศสก็เข้ามาเป็นทั้งทหารรักษาพระองค์แล้วก็เป็นทหารในบังคับบัญชาของในหลวงท่านทรงบัญชาให้มาสร้างป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่ปากคลองบางหลวงท่านที่นั่งเรือด่วนเจ้าพระยาผ่านป้อมวิชัยประสิทธิ์นั่นน่ะฝรั่งเศสสร้างรูปทรงของป้อมก็เป็นทรงฝรั่งเศสไงครับแต่อังกฤษเราไม่รู้จักตอนนี้ในหลวงรัชกาลที่3นะแก้ไขตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2เนี่ยภัยอังกฤษมันเข้ามายึดอินเดียยึดพม่าแล้วมันก็มายึดเต็มที่ในสมัยรัชกาลที่3ด้วยเดี๋ยวพระนางกล่าวในยุครัชกาลที่2ภัยอังกฤษเข้ามาแล้วเจวิกตอเรียก็เริ่มขยายอิทธิพลเข้ามาจนทั้งท่านสุนทรภู่ต้องเขียนบทประพันธ์ของท่านเนี่ยกล่าวถึงพระนางวิกตอเรียในรูปของวรรณกรรมพระอภัยมณีนางวิกตอเรียในวรรณกรรมพระอภัยมณีก็คือนางละเวงวันลานั่นเองเรารู้จักอังกฤษตั้งแต่ยุคนั้นแล้วพระองค์ก็เลยศึกษาภาษาอังกฤษในครั้นเรียนในชั้นเรียนของพระองค์เนี่ยมีแค่5คนเท่านั้นเองไม่ใช่2องค์กับ3ท่าน2องค์ก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎก็คือในหลวงรัชกาลที่4กรมขุนอิสเลนลังสันก็คือกรมหลวงรัชกาลที่4ทับ1ก็คือกษัตริย์รายการที่4ทับ1ก็คือสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่เขาเรียกว่า The Second King ใช่ไหมนอกจากนั้นก็มีท่านหม่อมราชวงศ์กระต่ายสลางกูลนายโหมดอมาตยกุลแล้วก็ท่านช่วงบุญนาคปู่ทวดผมเอง5 3 2องค์กับ3ท่านนี้เรียนภาษาอังกฤษแตกฉานทั้งพูดอ่านเขียนกับคนอเมริกันชื่อดร.เฮาส์คนไทยเรียกหมอเหาพระองค์ก็เลยแตกฉานภาษาอังกฤษแล้วก็รับแมกกาซีนต่างๆของพวกฝรั่งมาอ่านก็เลยเห็นว่าเมืองไทยต้องเริ่มมีกิจการตำรวจที่เป็นสากลขึ้นมาแล้วแต่คนไทยไม่เคยรู้จักเลยเราไม่รู้กิจการตำรวจทำยังไงวะเพราะว่า
ปัญหาอย่างที่บอกแล้วโจรผู้ร้ายอาชญากรรมต่างๆเป็นเรื่องของเจ้าเมืองคิดจะปราบปรามยังไงก็ว่ากันไปไม่มีระบบระเบียบแต่เรามีกฎหมายแล้วแต่เป็นกฎหมายยุคแรกเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงที่ตราขึ้นในสมัยรัชกาลที่1เป็นหลักซึ่งก็ยังไม่ครอบคลุมมากมายนักเนื่องจากเป็นยุคเริ่มต้นเพราะพระองค์คิดจะตั้งกิจการตำรวจก็ประกาศรับสมัครว่าใครมีความรู้เรื่องนี้มาที่จะมาพิจารณาดูก็มีคนท่านหนึ่งเป็นชาวต่างชาติก็มาสมัครเขาชื่อแซมูเอลเอมส์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้มาดำเนินกิจการตำรวจเป็นคนบุกเบิกตำรวจยุคใหม่ในเมืองไทยเลยเป็นคนแรกบุกเบิกใหม่นี่มันยากมากนะครับเพราะไม่มีเคยมีอะไรมาก่อนเลยใช่ไหมเพียงแต่ในหลวงรัชกาลที่4ท่านทรงส่งเสริมทรงเปิดให้ทำให้ได้เพราะว่าเห็นความสำคัญดังนั้นในปี2404ก็เลยจัดตั้งกรมตำรวจคอนสเตเบิลตอนแรกไม่เรียกว่ากรมเรียกว่ากองกองตำรวจคอนสเตเบิลขึ้นโดยที่มีแซมูเอลเอมส์เป็นคนบริหารจัดการทั้งหมดเลยและเอมก็ได้โปรดเกล้าให้ได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตำรวจเอกเป็นคนแรกของสยามจากนั้นก็ตั้งโรงพักแห่งแรกขึ้นมาที่ในกรุงเทพเนี่ยตั้งอยู่บริเวณเขตสัมพันธวงศ์ปัจจุบันนี้ครับแล้วก็ย้ายไปที่อื่นแล้วก็ขยายอีกตามไปเรื่อยๆแต่ตอนที่ทำกิจการตำรวจนั้นน่ะเขาก็เห็นว่าพื้นที่ภูธรคือนอกเมืองนอกกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันมีปัญหามากกว่าเพราะในกรุงเทพยังมีเจ้าพญายมราชเจ้าพญายมราชเป็นชื่อตำแหน่งเหมือนกับผู้ว่ารายการกทมนะครับเป็นเจ้ากรมเวียงก็คือกรุงเทพนี่เป็นเวียงใช่ไหมล่ะดังนั้นเจ้าพญายมราชจึงมีหลายท่านก็ต้องมีวงเล็บชื่อว่าเจ้าพญายมราชท่านใดเช่นเจ้าพญายมราชวงเล็บปั้นสุขุมก็คือท่านปั้นนามสกุลสุขุมเป็นต้นแล้วก็มีต่อมาอีกหลายท่านทีเดียวปัญหามันก็ไม่เยอะเพราะมันใกล้หูใกล้ตามีเจ้านายอยู่มากมายในกรุงเทพโจรผู้ร้ายเนี่ยมันปราบไม่ยากแต่พวกต่างจังหวัดห่างไกลเขตภูธรเนี่ยมันลำบากเพราะพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเมืองไทยในยุคนั้นมีแต่ป่าแต่เขาอะประชากรไทยมีแค่10กว่าล้านเท่านั้นเองอะผู้ร้ายมันก็ลันลาไปไหนมาไหนมันก็หลบหนีได้สะดวกก็เลยตั้งโรงเรียนตำรวจภูธรขึ้นมาเป็นแห่งแรกที่โคราชมีเป้าหมายในการที่จะผลิตนายตำรวจระดับผู้ขับหมวดขึ้นมาเป็นผู้ดูแลกิจการตำรวจระดับกลางใช่ไหมพอมีผู้จัดการระดับสูงก็ต้องมีระดับกลางคอยบังคับบัญชาพลตระเวนทั้งหลายก็เป็นที่มาของโรงเรียนตำรวจภูธรที่โคราชแล้วจากนั้นในสมัยรัชกาลที่5ประมาณปี2444อันนี้หลังจากที่ทรงปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนะครับร.5ปฏิรูปการปกครองราชการในประเทศไทยครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์ในปี2432แล้วเราก็มีปัญหาลบกับฝรั่งเศสกรณีที่มันมายึดแม่น้ำเจ้าพยาไว้ก็คือวิกฤตการณ์รศ .112 นั่นคือปี2436เพราะปี2444นะตอนต้องการจะขยายกิจการตำรวจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นก็เลยมอบให้กรมพยาดำรงราชานุภาพเป็นผู้ที่ไปดูแลกรมพยาดำรงก็ทูลว่าโรงเรียนในร้อยตำรวจที่โคราชเนี่ยควรจะย้ายมาอยู่ที่ห้วยจระเข้นครปฐมเพื่อให้มีความสะดวกและก็มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆใหม่ทั้งหมดก็ทรงมีพระบรมราชานุญาตดังนั้นโรงเรียนนายร้อยตำรวจก็ย้ายจากโคราชมาอยู่ที่ห้วยจระเข้นครปฐมและปัจจุบันนี้ก็ย้ายที่ตั้งอีกครั้งนึงไปอยู่ที่สามพรานจนทุกวันนี้ไงครับนี่แหละครับก็คือพัฒนาการของตำรวจยุคใหม่ซึ่งเป้าหมายก็อันเดียวกันแหละครับก็คือการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแล้วก็มีการพัฒนามาเป็นระยะแม้แต่รัฐบาลชุดปัจจุบันของท่านนายกลุงตู่นี่ก็แถลงนโยบายต่อสภาชัดเจนว่าจะปรับปรุงกิจการตำรวจอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอ้าวแล้วทำไมมีไอ้โจ้ล่ะคือการปรับปรุงกิจการตำรวจเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแต่กิจการตำรวจอย่างที่พวกสื่อตื้นๆหรือชาวบ้านที่มันวิจารณ์กันวัน2วันที่มันพูดกันแล้วต้องรื้อแล้วตำรวจจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้คำอย่างนี้นะพูดกันมาเนี่ยไม่รู้กี่สิบปีอาจจะตั้งแต่ตั้งต้นเลยก็ได้แต่ตำรวจยุคแรกในยุคของท่านซามูเอลเอมส์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท่านเอมส์เนี่ยโคตรใกล้ชิดมากนะ
ตำรวจไม่มีเบี้ยวนะถ้าหากเบี้ยวเอ็มฟาดกระจายเพราะอะไรครับเพราะเอ็มไม่ใช่คนไทยเอ็มจึงตรงไปตรงมาเอ็มเป็นฝรั่งถ้าเอาผู้บริหารคนไทยมามันก็เละตุ้มเป๊ะอย่างเงี้ยท่านนึกถึงไอ้นายพลไซไลได้ไหมล่ะไอ้อธิบดีกรมตำรวจไซไลอ่ะมันไม่สำนึกจริงๆเลยมันพูดมาได้เต็มปากมันเป็นตำรวจไซไลโอ้โหมันเป็นข้าราชการที่เลวซ้ำต่ำช้าที่สุดที่ผมเคยเห็นเลยนะขนาดมันคิดอ่ะก็ยังเลวแล้วนี่ยังกล้าพูดออกมาแล้วไม่สำนึกอีกท่านคิดดูสิครับผมตกใจมันพูดมาได้ไงแล้วเป็นตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่สูงสุดของกรมตำรวจแสดงว่าการหาคนมาเป็นผู้บริหารตำรวจเนี่ยมันให้กับคนเลวมาคนดีมาก็คงมีนะแต่ไม่ใช่ไอ้คนนั้นแน่นอนเพราะอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะว่าต่อไปก็มาถึงก่อนที่จะเข้าถึงจุดนั้นมาเล่าถึงการสรรหาตำรวจเสียก่อนนะครับตำรวจเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เจอแต่คนไม่ดีนะฮะเหมือนกับหมอคนดีๆคนไม่เจ็บป่วยไม่มีใครไปหาหมอหรอกครับมีแต่คนป่วยคนทุกข์คนเศร้าไปหาหมอทีโอ้ยจะตายมีแต่ร้องโหไม่มีใครไปร้องเพลงให้หมอฟังอยู่ในเตียงคนไข้อ่ะมีแต่โอยโอยโอยผันวรรณยุกต์โอย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 ฮะเอกโทดีจัตวาครบเลยหมอเจออย่างนี้ทุกวันบางตัวใจเลวทรามอีกหมอรักษาไม่ถูกใจเตะหมออีกนะไม่มีคนที่มีความสุขล้นลาหน้าตาแจ่มใสไม่มีใครก็ไปหาหมอมีแต่คนทุกข์คนยากนั้นหมอก็จะเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ดีแต่ว่าหมอมีจริยธรรมในสมัยก่อนเนี่ยสูงกว่าสมัยปัจจุบันนี้มากสมัยปัจจุบันเรามีไอ้หมอ3กีบไอ้หมอ10พรไอ้หมอขายยาไฟเซอร์โกหกชาวบ้านหลอกปั่นราคาหุ้นอย่างนี้เป็นต้นสมัยก่อนไม่มีตำรวจก็เหมือนกันตำรวจสมัยของท่านแซมูเอลเอมส์เนี่ยโอ้เป็นตำรวจที่เคร่งครัดมากแต่ต่อมาก็หย่อนยานเพราะเอาคนไทยมาบริหารตำรวจก็เหมือนกับหมอหมอเจอคนไม่ดีอย่างไรหมอก็ตำรวจก็เจองั้นตำรวจเจอใครล่ะครับหนึ่งเจ้าทุกข์ชื่อมันก็บอกเป็นเจ้าทุกข์ผมถูกโกงมาครับผมถูกคนทำร้ายไอ้นั่นมันลุมตื้อผมครับคุณตำรวจโอ้มาถึงกะล็อกกะแล็กมาเลยเจ้าทุกข์ประการที่สองเจอใครเอ้าหนักเข้าไปอีกเจอไอ้ผู้ต้องหาคือไอ้คนร้ายไปจับยาบ้าก็เจอไอ้ขี้ยาไปจับคนบ้าอารวาสก็เจอคนบ้าคนดีๆมีใครไปหาตำรวจบ้างครับไม่มีมีแต่เจ้าทุกข์กับคนร้ายที่เจอตำรวจเขาก็เจอแต่สิ่งชั่วอย่างนี้ตลอดเวลาใช่ไหมเอาละกลับมาถึงจิตของเขาก็เกิดจิตไม่ดีเขาได้เห็นสิ่งไม่ดีเขาได้ยินเสียงนาๆดังนั้นเขาก็เลยจิตใจเขาถ้าเขารักษาจุดยืนของเขาไม่ได้เนี่ยเขาก็เซไปไม่ใช่แต่เฉพาะตำรวจหรอกเอาไอ้ใครก็แล้วแต่ไอ้ชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่อย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้และการที่จะไปด่าตำรวจเนี่ยนะบอกว่ายุบกรมตำรวจไปเถอะอย่างที่คนโง่ๆความคิดตื้นๆเหมือนกับกิ้งก่าตุ๊กแกมาคิดกันนะยุบกรมตำรวจตำรวจไม่ดีก็ยุบไปยุบไปแล้วใครไปทำเอาชาวบ้านไปทำไอ้ชาวบ้านไปทำหน้าที่ตำรวจมันก็เป็นตำรวจมันเป็นตำรวจมันก็ทำตัวอย่างตำรวจเลวเพราะคนส่วนใหญ่นะมันเลวมากกว่าชั่วครับภาพรวมมันเป็นอย่างนั้นกรมตำรวจเนี่ยเขาก็รู้ปัญหานี้มาไม่ใช่เขาไม่รู้ตำรวจดีมีท่านรู้ไหมข่าวไอ้โจ้มันออกมาได้ยังไงล่ะออกมาจากตำรวจดีไงครับตำรวจดีที่เขาอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วเขาทนไม่ได้ที่มันทำอย่างนั้นนะถือว่าในแง่ดีจะว่าแบ่งเงินไม่ลงตัวอะไรผมไม่มองอย่างนั้นหรอกครับแต่มันแผลออกมาแล้วและเขาก็ไม่ได้ปกปิดเขาก็สอบสวนกันอยู่ถ้าไม่มีตำรวจดีเลยข่าวไอ้โจ้จะออกมาไม่ล่ะมีตำรวจชั่วอย่างไอ้โจ้หมดทุกตัวทุกคนเนี่ยมันไม่มีวันที่มีข่าวงั้นเนี่ยเพราะมันก็ต้องสมรู้ร่วมคิดกันใช่ไหมนี่แสดงว่ามีตำรวจดีที่เขาไม่สมรู้ร่วมคิดกับมันตำรวจก็เป็นอย่างนี้ครับเขาก็เลยคลุกกับคนไม่ดีมามันก็มีส่วนหนึ่งที่จิตใจเอียงไปแต่การสรรหาตำรวจเนี่ยเขาก็พยายามคัดสรรผมรับรองได้เลยครับในช่วงที่ผมทำวิจัยนะครับไม่มีการทุจริตการสอบเข้าโรงเรียนใน10ตำรวจเนี่ยนะครับเป๊ะถึงขนาดมีการพยายามทุจริตมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์วิทยุสื่อสารการใช้รหัสการใช้ทีมเข้าไปแอบสมัครเข้าไปสอบแล้วก็เสร็จแล้วก็จำข้อสอบออกมาทีละ10ข้อ20ข้อส่งหน้าม้าของมันเข้าไปทีเป็น10คนแล้วก็ไปจำข้อสอบออกมาแล้วก็มาบอกให้คนเก่งๆข้างนอกให้ทำการเฉลยเสร็จส่งสัญญาณวิทยุ
ไปบอกให้คนที่จ่ายเงินมันของไอ้พวกองค์การอาชญากรรมเนี่ยก็ยังไปไม่รอดถูกจับหมดแล้วครับทุกสนามสอบก็จะมีอุปกรณ์ตรวจจับอิเล็กทรอนิกส์เขาเอาครูที่ออกข้อสอบเข้าเรียนใน10ตำรวจเนี่ยไปกักไว้3วันห้ามมีวิทยุห้ามติดต่อสื่อสารกับใครทั้งสิ้นเลยนะเสร็จแล้วก็เอาข้อสอบเนี่ยไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์ซึ่งปิดหมดเลยเป็นโรงพิมพ์ตำรวจแล้วก็ขนข้อสอบนี่ไปตามศูนย์ต่างๆโอกาสรั่วไหลเคยมีแต่ว่าตอนหลังเขาปิดหมดเพราะเขารู้ผู้ร้ายมันก็พยายามพลิกแพลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมยืนยันครับและผมอยากจะแนะนำนะท่านที่มีลูกหลานเรียนม.6หรือว่าจบปริญญาตรีแล้วไม่มีอะไรทำเนี่ยนะครับโรงเรียนใน10ตำรวจเขาเปิดรับปีนึงเป็นหมื่นคนนะโอกาสที่ท่านจะได้เข้าไปรับราชการแล้วก็มีสวัสดิการแล้วเขารับเยอะการสอบไม่ยากคือโอกาสนี้ท่านจะไปสอบเข้าเรียนช่างฝีมือทหารเข้าเรียนเตรียมทหารเขารับทีหลักร้อยแต่ตำรวจเป็นใน10เนี่ยเขารับหลักหมื่นโรงเรียนจ่าอากาศแล้วก็รับหลักร้อยโรงเรียนใน10ทหารไม่ว่าเหล่าปืนใหญ่เหล่าทหารราบรับทีหลักร้อยทั้งนั้นแหละไม่เยอะรวมกันไม่กี่พันแต่ตำรวจรับทุกปีปีนึงเป็นหมื่นเพราะเขารับแต่ละภาคภาค1ถึงภาค9ก็9โรงเรียนเข้าไปแล้วใช่มั้ยแต่ละแห่งเขาก็รับของเขาแล้วยังมีศูนย์ตชด.ศูนย์นครบาลอีกส่วนกลางอีกโอ้โหแล้วพอเข้าไปแล้วนะท่านจะไปพัฒนาตัวเองอยากจะเติบโตเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรเลยก็ว่ากันไปสิครับผมเจอมาเยอะเลยนะจบปริญญาตรีแล้วกลับไปสอบใหม่เขาโรงเรียนใน10เขารับม.6เรียนปีครึ่งจบปริญญาตรีแล้วกลับไปสอบอีกผมก็คุยกับหลายคนเลยบอกเฮ้ยไม่เลยโค้งไปเหรอเนี่ยทำไมกลับมาเนี่ยผมบอกผมอยากจะได้สวัสดิการผมอยากจะเป็นตำรวจครับผมอยากมียศถาบรรดาศักดิ์มีคนหนึ่งนะครับจบปริญญาโทจากมหาลัยแห่งหนึ่งก็อย่าไปเอ่ยชื่อเลยไม่ใช่มหาลัยเขาไม่ดีแต่ทำไมเขากลับมาสอบนักเรียนใน10ล่ะเขาก็บอกเหตุผลเดียวกันเขาจบปริญญาโทมาตอนที่โทเมืองไทยมันโหลงไงเพราะว่าดันเปิดกันเยอะแล้วไม่มีการคุมคุณภาพให้มหาลัยคุมกันเองก็เละตุ้มเป๊ะสิครับเมืองไทยให้มันคุมกันเองได้ที่ไหนอะไรที่มันคุมกันเองพี่หน้าทุกรายแหละจบโทมามันก็จบกันหมดใช่ไหมครับแต่ได้จบวิศวะมาวิศวะสมัยผมเนี่ยนะต้องคนที่เรียนเก่งนะถึงจะไปเรียนวิศวะสถาปัตย์นะต้องสายวิทย์ด้วยนะส่วนคนที่เรียนสายศิลป์ก็จะไปเรียนอักษรศาสตร์ต้องจุฬาสมัยนั้นนะเพราะจุฬามีชื่อไม่เละตุ้มเป้แล้วก็เป็นลังไอ้พวกนั้นแบบปัจจุบันนี้ไม่ใช่ดังนั้นวิศวะสมัยก่อนจึงเป็นที่ต้องการแต่ปัจจุบันไม่ใช่ใครๆก็ผลิตวิศวะโหลออกมาแล้วเยอะแยะไปหมดเลยก็เหมือนกับ MBA 30ปีก่อนคนจบ MBA เนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมดองชื่นชมมากเดี๋ยวนี้ MBA นะเป็นเข่งๆยิ่งกว่าปลาทูเค็มอีกหมดค่าไปแล้วนี่เขาก็จบปริญญาโทมาแต่ก็จบอีกคนจบปริญญาตรีวิศวะก็มาสมัครสอบใหม่เหตุผลเดียวกันก็อยากจะรับราชการแล้วเขาได้เปรียบคนอื่นใช่ไหมคนอื่นมันจบม.6อ่ะไอ้ที่จบวิศวะเวลาสอบอย่างน้อยสุดเรื่องแมทคณิตศาสตร์ต่างๆมันก็ต้องเหนือกว่าเด็กม.6แล้วก็มีโรงเรียนสอนติวเตอร์อะไรต่างๆมีคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้านักเรียนนะเดี๋ยวผมจะเอาภาพเอาคำพูดของเขามาให้ฟังนะเจ้าจันนี่นะไปติวแค่2เดือนเท่านั้นเองอ่ะแล้วเขาก็บอกเฮ้ยทำไมเขาสอบติว2เดือนทำไมสอบได้ผมก็ถามเขาบอกว่าเขาก็มีความรู้เดิมเขาอยู่แล้วเขาติวแค่โดยเพียงยิ่งเรื่องร่างกายเรื่องการว่ายน้ำเรื่องการวิ่งซึ่งก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเพราะว่าเกณฑ์เขาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเนื่องจากเขาต้องการรับคนเยอะไงถ้าโคตรมากๆมันไม่มีคนผ่านเขาก็ต้องอารมณ์อร่วยบ้างธรรมดาเนี่ยครับเวลาว่ายน้ำถ้ามันลงน้ำแล้วไม่จมบุ๋งบุ๋งบุ๋งอ่ะก็ยังพอถูถ่ายไปแต่มันต้องได้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของเขาเช่นว่าว่ายน้ำต้องภายในกี่นาทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันเกณฑ์ก็ไม่สูงทำได้เด็กจบม.6ร่างกายมันเป๋งอยู่แล้วฟิตไม่เท่าไหร่มันก็ไปได้แล้วก็เข้ามาเรียนหลักสูตรปี6เดือนก็มีการฝึกระเบียบวินัยครูบาอาจารย์ในโรงเรียนใน10ตำรวจก็พร่ำสอนนะเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนั่นแหละอ้าวสอนขนาดนี้มันมีตำรวจไม่ดีเยอะล่ะใครบอกตำรวจไม่ดีเยอะถ้าตำรวจไม่ดีเยอะบ้านเมืองมันวอดวายไปแล้วครับตำรวจดีนะเยอะแต่ไม่มีใครเห็นที่ตำรวจไม่ดีมันมีคนเห็นเยอะอย่างไอ้โจ้นี่ดังไปทั้งประเทศมันมีตัวมันคนเดียวกับสมุนมันแค่5คน10คนใช่ไหมแต่ทำไมคนรู้จักทั้งประเทศเพราะมันเป็นตำรวจเลวสื่อมันชอบกินสิ่งเลวเพ
เพราะสื่อมันชอบเอาสิ่งเลวไปให้คนอื่นดูความเลวมันจะได้เงินเลวๆไงครับเพราะเหตุนี้เอาละครับภาพลักษณ์อย่างนี้ของตำรวจเนี่ยก็มีคนสัมผัสมาในมุมไม่ดีตำรวจที่เขาเข้ามาเรียนทางเรียนในสิทธิ์ตำรวจเขาก็รู้ดีท่านลองฟังความคิดเห็นของเขาที่ผมสัมภาษณ์เขาในปี2561ดังต่อไปนี้สิครับตอนนี้เวลาสอบนี่ก็ได้ความรู้วิชาการจากการสอบเรื่องร่างกายก็วัดจากการวิ่งแกวไว้ไว้น้ำแต่นี้เรื่องความซื่อสัตย์ศีลธรรมนี่มันวัดยังไงเราจะเลือกคนที่มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมเข้ามาได้ยังไงล่ะคุณใช่มีไหมแล้วตอนสัมภาษณ์เขาสามารถจะคัดได้ไหมสัมภาษณ์หนูเขาถามอะไรบ้างสัมภาษณ์ตอนที่ผมเจอเขาก็เขาถามผมเรื่องว่าปัจจุบันนี้เห็นตำรวจโดนโจมตีโดนเป็นข่าวที่ว่าเสียหายนะครับแล้วเราจะมีความคิดเห็นยังไงอะไรต่างครับผมก็บอกว่าปัจจุบันนี้ในคนส่วนมากก็ต้องมีคนส่วนไม่ดีเป็นธรรมดาแต่สังคมสื่อตอนนี้มันนำเสนอแต่คนที่กระทำความผิดเรื่องไม่ดีเรื่องดีจะเสนอไหมไม่ค่อยได้ออกครับเองครับก็การที่จะคัดคนที่ซื่อสัตย์มันเป็นมันมาจากภายในครับมันแสดงออกมันดูมันยากครับจะไม่มีวิธีการใช่ครับวิธีการนี่แหละครับตอนนั้นเขาเป็นนักเรียนในสิบป่านนี้ก็คงเป็นสิบเอกหรือเป็นจ่าไปแล้วล่ะครับในปี61นี่664ก็น่าจะเติบโตแล้วเพราะเขาเป็นคนดีครับผมคุยกับเขาอยู่นานเลยนะเขาเป็นหัวหน้านักเรียนด้วยชื่อเกรียงศักดิ์จะไปบอกนามสกุลเขาเลยนะครับเด็กคนนี้มีวิแววดีผมคุยกับเขาอยู่นานทีเดียวนะครับตอนที่ปัญหาของตำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นคนอย่างไอ้โจ้มันมาได้ยังไงมันมีการวิจัยอยู่เยอะเลยนะครับแต่ผมขอเอางานวิจัยของตำรวจด้วยการมานำเสนอเพราะว่าเขาครอบคลุมทุกเรื่องแล้วทำการศึกษาโดยพลตำรวจตรีด็อกเตอร์อดุลนรงศักดิ์แล้วก็คณะของท่านท่านก็ได้รับทุนวิจัยไปศึกษาเกี่ยวเรื่องปัญหาของตำรวจเนี่ยท่านพบว่าปัญหาใหญ่มี6ประการด้วยกันประการแรกเลยสำคัญเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตปัจจุบันและน่าจะเป็นอนาคตคืองบประมาณ งบประมาณนี่นะครับความหมายของผมไม่หมายถึงเงินเดือนนะที่อ้างว่าเงินเดือนตำรวจน้อยเนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่ผมไม่มองเลยนะครับผมไม่เชื่อหรอกครับเพราะว่าเงินเดือนทหารที่ออกไปรบออกไปสงครามก็เท่ากับเขานั่นแหละครับไม่ได้ต่างกันตำรวจเสี่ยงภัยเอาแล้วทหารไปรบในสงครามเจอกระสุนเจอจรวดเจอปืนใหญ่ไม่เสี่ยงภัยกับพวกเองครับนี่เหตุผลที่พูดไม่ได้แต่ผมหมายถึงงบประมาณในการสนับสนุนการทำงานจบโรงเรียนในร้อยจบเรียนสิบมาปืนต้องซื้อเองนะทั้งหลวงไม่มีปืนหลวงให้ใช้เวลาปฏิบัติราชการนะครับทุกคนก็ต้องการของส่วนตัวถึงแม้ว่าเขาจะมีสวัสดิการไม่ผ่อนเดือนละพันเดือนละพันห้าก็แล้วแต่ครับปืนอยู่เนี่ยท่านก็ทราบดีในวงการใช่ไหมในท้องตลาดกระบอกเป็นแสนแต่ว่าเอาปืนสวัสดิการอาจจะถูกลงมาหลายหมื่นเพราะว่าได้รับตัดเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆไปนะเอาเฉพาะเนื้อค่าปืนอย่างน้อยสุดก็หลัก50,000เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะก็หากันเดือนไปแต่ไงเขาก็ต้องจ่ายเงินซื้อควักกระเป๋าเงินเดือนตำรวจชั้นผู้น้อยมันก็น้อยตามชื่อแหละครับมันก็น้อยก็ต้องใช้เงินส่วนหนึ่งไปทางนี้อุปกรณ์สมัยก่อนเนี่ยวิทยุสื่อสารก็จำเป็นใช่ไหมครับยุคผมเนี่ยผมก็ซื้อไอคอมเป็นของตัวเองตอนนั้นที่ใครๆก็นิยมกันในวงการข้าราชการก็ไอคอม 2N ไอคอม 02ผมยังมีทั้ง2รุ่นยังมียาสื่อมีไพโอเนียอีก4เครื่องผมมี4เครื่องติดรถยนต์อีกเครื่องนึงนะก็ติดต่อก็เปิดตลอดเผื่อมีการบัญชาการมาจากผู้บัญชาหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็เปิดตลอดขณะปฏิบัติหน้าที่ทั้งต่างจังหวัดทั้งในกรุงเทพนะครับตำรวจเขาก็ต้องซื้อเองส่วนของผมเนี่ยผมซื้อเองเพราะผมอยากจะได้เองแต่ว่าหน่วยผมเขามีวิทยุสื่อสารให้ไปเบิกใช้ใครอยากจะใช้หรือว่าต้องการประจำตัวก็ไปเซ็นเบิกมาก็ท่านั้นก็มีแต่ตำรวจไม่มีตำรวจต้องซื้อบางคนต้องซื้อโต๊ะเก้าอี้ทำงานเองไม่นับไอ้มงโตทรงโมโตไซค์เวลาไปทำงานเนี่ยของหลวงก็มีส่วนหนึ่งก็ที่ซื้อมาพังที่หน้ารุ่นไว้ไอ้รถมอเตอร์ไซค์ไทเกอร์ยุคท่านเสรีพิสุทธิ์ซื้อมาไงครับเอาไปกองแขวะไว้กลายเป็นป่าไปละไทเกอร์มอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีใครเขาใช้กันแหละซื้อมาเสร็จพินาศทันทีอะไรไม่มีอ่ะซื้อยุคไหนแล้วซื้อยุคท่านเสรีพิสุทธิ์ใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นเวลาไปติดตามจับกลุ่มผู้ร้ายเนี่ยงบประมาณน้ำมันมีไหม
แน่นะครับต้องมีสำนักงานตำรวจชาติก็ต้องมีงบประมาณแต่มันไม่พอผู้ร้ายเยอะแยะเต็มเมืองไปหมดท่านก็ดูสิใช่ไหมมาแจ้งความร้อยเวรลงประจำวันในตำรวจสอบสวนก็ออกไปทำการสอบสวนอ้าวแล้วจะเบิกน้ำมันทุกวันยังไงวะมีที่ไหนล่ะก็ต้องเอาเงินในกระเป๋าซื้อถ้าอยากให้คดีมันเสร็จตามหน้าที่ให้สาสางไปเวลาไปติดตามผู้ร้ายต่างจังหวัดทำไงก็ต้องมีค่าบีเลี้ยงมีค่าน้ำมันบางทีลูกน้องไปด้วยก็ต้องดูแลเลี้ยงลูกน้องเงินไม่พอเงินไม่พอน้ำมันไม่มีใครล่ะก็ต้องรายได้มาจากกิจการสีเทาพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่มันทำอะไรผิดกฎหมายในพื้นที่แต่ว่าพอเกียเสียกันไปพวกนี้ก็เอาเงินให้ตำรวจตำรวจเขาก็จำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้นี่คือความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติงานทรัพยากรมันไม่พอก็เป็นแรงกดดันอย่างหนึ่งประการที่สองหนักกว่านั้นเรื่องการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมผมเกี่ยวข้องกับตำรวจหลายปีติดต่ออย่างที่เรียนแล้วแต่แรกนะมาบ่นกับผมเยอะแยะไปอยากจะให้ผมช่วยไปพูดกับผู้บัญชาการหนูติดพันโทมาต้อง10ปีแล้วจะทำไงดีท่านช่วยบอกผู้บัญชาการให้หน่อยได้ไหมหรือมีทางอะไรจะส่งเสริมบ้างเป็นประจำเลยครับทั้งผู้ชายผู้หญิงทุกระดับแหละแม้แต่ระดับตาระดับชั้นในร้อยระดับชั้นในพันเนี่ยนะครับติดกันเป็น10ปี20ปีแต่บางคนทำไมมันพรวดอย่างไอ้ข้าวต้มปั่นอย่างนี้เป็นต้นไอ้ข้าวต้มปั่นน่ะอายุน้อยนิดเดียวเป็นพลตำรวจโทอ่ะไปมาชักกลางมากเกินไปสะดุดหางตัวเองหกล้มโครมโดนก็ถีบไปอยู่สำนักนายกจ่อยไปพักหนึ่งเดินสายบนบานศาลกล่าวแต่การที่มันไม่ได้กลับมายิ่งใหญ่ในสำนักงานตำรวจไม่ใช่เพราะการบนบานศาลกล่าวแต่เพราะเส้นมันใหญ่มันก็เลยมีคนส่งเสริมที่ใหญ่บะระหึ่มเลยมันก็เลยได้กลับมาไงครับคนอย่างไอ้เขาต้มปั่นเนี่ยมีเกาะนายเลียตีนนายอย่างเดียวมีแล้วคนดีๆที่เขาทุ่มเททำงานเยอะแต่เขาไม่ได้รับการตอบแทนอย่างที่ควรจะได้หมายถึงควรจะได้ในมุมมองคนอื่นไม่ควรจะได้ในมุมมองของเขานะเพราะทุกคนบอกฉันต้องการเป็นในพลนั้นฉันควรจะได้ทุกคนแหละแต่มันไม่ได้ต้องดูจากมุมมองคนอื่นที่มีใครเป็นธรรมว่าคนที่ควรไหมตอนนี้เขาติดมาต้อง20ปีแล้วทำงานเต็มที่ทำไมเป็นอย่างนี้ติดยศ20ปียังมีเลยนะไม่เคยเติบโตเลยก็ยังมีนะในวงการตำรวจนะเพราะมันเป็นอย่างนี้ไงมันไม่เป็นธรรมเหตุผลที่มันไม่เป็นธรรมเป็นเพราะประการที่3นักการเมืองกับผู้มีอิทธิพลมันเข้าไปแทรกแซงท่านดูสิสมัยที่ผู้ยิ่งใหญ่ในสุพรรณเขากำลังบะระหึ่มขึ้นมาแล้วตำรวจสุพรรณผู้ว่าสุพรรณต้องถูกชี้โดยไอ้คนนี้นะว่าเอาคนนี้มาเป็นผู้การตำรวจเอาคนนี้มาเป็นผู้ว่าสุพรรณมันก็ได้มาเป็นเพราะกินข้าวแดงแกงร้อนโดนน้ำข้าวเขาราดหัวขึ้นมาแล้วมันก็จกอยู่ใต้อิทธิพลของนักการเมืองของผู้มีอิทธิพลเพราะเหตุนี้ไงครับนี่คือประการที่3ประการที่1ขาดแคลนทรัพยากรงบประมาณประการที่2การโยกย้ายไม่เป็นธรรมประการที่3การแทรกแซงกับผู้มีอิทธิพลเข้ามาครอบงำเพราะตำรวจเป็นเครื่องมือสำคัญทางการเมืองใช่ไหมผมไปทำวิจัยที่เชียงรายนักการเมืองท้องถิ่นที่เขามีการยกย่องเขาเป็นคนดีผมดูแล้วเขาก็เป็นคนดีจริงๆนะเขาก็เล่าให้ฟังระหว่างที่เขาพาผมไปทานอาหารเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้หาเสียงเนี่ยไอ้ฝ่ายตรงกันข้ามของเขาเนี่ยเอาตำรวจมาจ้องเลยให้คุมเลยไม่ให้เขากระดิกอะไรไปไหนทั้งสิ้นเลยแล้วก็ในขณะที่ไปประกบต่างๆนานาก็ไปปล่อยให้อีกฝ่ายตรงข้ามไปซื้อเสียงในคืนวันหมาหอนคือเขาก็ซื้อเสียงเหมือนกันคือชาวบ้านเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยไม่เอาเงินให้มันไม่กานะครับนี่แหละครับให้สิทธิเสรีภาพมันนะมันก็เลยแปลแต่เสรีภาพเป็นเงินไงครับตามนโยบายแปลการเมืองให้กลายเป็นธนบัตรมันก็เป็นอย่างนี้แต่ใครมีอำนาจก็ใช้ตำรวจในพื้นที่ได้คอยไปประกบฝ่ายตรงกันข้ามให้กระดิกถึงแม้เขาไม่ทำอะไรผิดก็ยังหาจุดได้ในขณะเดียวกันเปิดช่องเสรีให้อีกฝ่ายหนึ่งทำการอย่างเสรีไม่งั้นอีนังกาลิกินีมาถึงเพ่นกระโปรงปลิวหนีออกไปนอกประเทศได้ยังไงครับถ้าไม่ไฟเขียวไม่มีใครไปดูแลท่านก็ดูไอ้สารวัตรไอ้ผู้กำกับเทวดาที่ติดตามนังกาลิกินีสิครับเติบโตได้ดีขนาดไหนในยุคทักษิณเห็นไหมครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับนี่คือประการที่3การที่นักการเมืองเข้ามาแทรกแซงวงการตำรวจประการที่4ก็คือตำรวจดีสอนตำรวจดีตำรวจเลวก็สอนตำรวจเลวเวลาจบเลยใน10เนี่ยนะเขาต้องไปอยู่ที่โรงพัก
ไปทำการเหมือนกับไปเป็นตำรวจใหม่เนี่ยก็ต้องมีพี่เลี้ยงถ้าเขาไปเจอพี่เลี้ยงชั่วเขาก็ถูกสอนให้ไปไงเอ้ยเองไปรีดมันอย่างนี้นะเองยัดข้อหามันอย่างนี้นะถ้าตำรวจใหม่คนนั้นมีพื้นฐานชั่วอยู่แล้วไปทันทีเพราะเขาอยู่ในวงการคนไม่ดีอย่างที่บอกแล้วเจอแต่เจ้าทุกข์กับผู้ร้ายมันก็ซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาในหัวไงครับแต่ถ้าเขาไปเจอตำรวจดีไปครูฝึกดีพี่เลี้ยงดีเขาก็ไปในทางที่ดีนี่คือค่านิยมที่มันบอกต่อๆกันมาประการที่5ก็คือเรื่องการตรวจสอบการลงโทษต่างๆนานามันไม่จริงจังมันรูปหน้าปากจมูกเสมอก็ขนาดไอ้เขาต้มปั่นนะโอ้โหท่านไม่รู้เบื้องหลังของมันขนาดไหนผมก็ไม่กล้าพูดในที่นี้หรอกครับเดี๋ยวหนักเกินไปแค่นี้ก็หนักแล้วล่ะบางอย่างพูดในที่สาธารณะไม่ได้เจอกันตัวต่อตัวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงมันเลวร้ายขนาดไหนแต่มันก็ไม่มีการลงโทษอย่างมากก็ย้ายมันไปตอนนี้พอเส้นมันกลับมาใหญ่มันกลับมาได้เดิมอย่างเดิมเห็นชัดๆใช่ไหมล่ะนี่คือข้อ5มาตรการในการลงโทษผู้ผิดเนี่ยมันรูปหน้าปัดจมูกไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนนี่ความหมายอย่างนี้ประการสุดท้ายก็คือว่าเรื่องจิตใจจิตใจในการบริการผู้คนมันอยู่กับสังคมไทยด้วยคนไทยมันเป็นอย่างนี้นักการเมืองไทยมันก็ขี้โกงเพราะคนไทยมันขี้โกงตำรวจไทยที่มันขี้โกงบางคนไม่ทั้งหมดก็เพราะคนไทยบางคนมันขี้โกงแต่คนขี้โกงมันมีมากมันก็เลยส่งผลให้ได้นักการเมืองโกงเยอะส่งผลให้ได้ตำรวจโกงเยอะส่งผลให้ได้ครูที่ชั่วๆเยอะครูที่มุกเมาอบายมุกมันยังเอาไปสอนศีลธรรมเลยนะครับท่านก็รู้จักทั้งเมืองใช่ไหมล่ะไอ้ที่แย่งหวยกันน่ะบ้าอบายมุกอ่ะเอามันไปสอนศีลธรรมตลกร้ายไหมครับกระทรวงศึกษาธิการมันหาคนดีกว่านี้ไม่ได้แล้วครูมีตั้ง 400,000 กว่าคนเนี่ยมันจะเอาคนบ้าอวัยมุขไปสอนศิลธรรมนักเรียนน่ะพ่อพิสูจน์ชัดๆเลยมันโอ้โหมันระเนระนาดขนาดไหนอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ตำรวจดีมีเยอะผมพูดมาตลอดเลยนะครับถ้าตำรวจดีไม่เยอะเราอยู่ไม่ได้อย่างนี้หรอกครับเผลอๆนั่งๆพูดอย่างเงี้ยผู้ร้ายมาตีกับบ้านก็ได้เพราะว่าตำรวจไม่ทำงานตอนนี้ทำไมมันไม่เข้ามาในบ้านผมล่ะไม่ใช่ผมมีปืนพร้อมจะฆ่ามันนะไม่ใช่เพราะมันกลัวกฎหมายตำรวจดีมีเยอะครับตำรวจอย่างท่านพันตำรวจเอกเพียรที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าจ่าเพียรจ่าเพียรนึกออกไหมท่านเป็นวีรบุรุษภาคใต้แล้วท่านพลีชีพไปก่อนที่ท่านเกษียณแค่ไม่ถึงปีท่านทำงานเต็มที่ตั้งแต่เป็นจ่าจนมาเป็นนายตำรวจจนมาถึงยศพันตำรวจเอกแล้วท่านปรีชีพท่านก็ได้เลื่อนยศเป็นพลตำรวจเอกใช่ไหมครับจ่าเพียรคีย์เข้าไปดูดิใน Google เนี่ยออกมาพึบเลยเดี๋ยวนี้คนไทยอาจจะลืมท่านไปแล้วเพราะว่าท่านดีท่านขยันทำงานหน้าที่สื่อไม่ไปพูดถึงท่านหรอกครับสื่อพูดถึงตำรวจชั่วอย่างไอ้โจ้เพราะมันหากินได้ร้อยตำรวจตระกูลทาอาสาดาบตำรวจชัชวาลแท่งทองดาบตำรวจเพชรรัตน์กำจัดภัยสามท่านไปพลีชีพที่โคราชเมื่อต้นปีนี่เองกรณีไอ้มือปืนคุ้มคลั่งกราดยิงที่ศูนย์การค้าเมืองโคราชท่านไปช่วยชาวบ้านในที่สุดท่านพลีชีพไปถึง3ท่านด้วยกันเป็นถึงตำรวจนายตำรวจเอกแล้วก็ดาบแล้วก็นายดาบตำรวจ2ท่านทำงานเพื่อประชาชนร้อยตำรวจเอกวิรัตชัยน้อมระวีท่านพลีชีพในการปราบปรามผู้ร้ายค้ายาเสพติดมันยิงสวนท่านสิ้นชีพในที่เกิดเหตุได้เลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีนี่ตัวอย่างแค่ 5-6 ท่านเท่านั้นนะครับตำรวจดีๆมีเป็นพันเป็นหมื่นไม่ใช่เอาแต่ด่าไอ้บ้ายิ่งจะด่าอะไรถึงขนาดนั้นที่ไปด่าไอ้โจ้แล้วไปพานวงการตำรวจนะเพราะท่านถูกสื่อสารเลวมันปั่นหัวก็เหมือนกับไอ้เด็กโง่ที่ไปจับจ้วงล่วงเกินเบื้องสูงเพราะถูกไอ้ตีมันปั่นหัวท่านก็โดนเหมือนกันเราก็ต้องช่วยกันตุนคนดีๆตำรวจดีๆในขณะเดียวกันตำรวจชั่วเนี่ยก็ต้องกดดันอย่าให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาไปช่วยเหลือกันเท่านั้นเองครับแบบไม่ให้ยุบกรมตำรวจยุบกรมตำรวจไปเอาใครมาทำหน้าที่อย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะสังคมมันเป็นอย่างนี้ถ้าท่านแก้ไขปัญหาสังคมไม่ได้อย่าไปทำอันเสอะพูดเรื่องปฏิรูปตำรวจอย่างนั้นอย่างนี้มันทำไม่ได้หรอกครับคนไทยมันเป็นอย่างนี้ตำรวจจึงเป็นอย่างนี้คนดีสำคัญกว่าระบบดีจะปฏิรูปปฏิวัติป
ฏิบัติปฏิเกณฑ์ปฏิกิริยาปฏิบ้าปฏิบอไม่มีทางแก้ได้ถ้าสังคมไทยเป็นอย่างนี้ถ้าแก้ต้องแก้ทั้งหมดไม่ต้องไปบ้าเรื่องเกี่ยวกับแก้กฎหมายตั้งกตล.แบ่งสัดส่วนการบริหารฝ่ายตำรวจไร้สาระหาเรื่องไปอย่างนั้นแหละครับมันทำกันไม่กี่สิบกี่ร้อยทีแล้วเห็นไหมไม่มีประโยชน์หรอกเพราะเรากีดกันคนชั่วไม่ได้แล้วทางสตช.ก็ไม่สามารถจะกีดกันอำนาจแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองและผู้มีอิทธิพลได้ถ้าตราบใดทำอย่างนั้นไม่ได้ตราบนั้นก็แก้ไขปัญหาตำรวจไม่ได้ครับผมพูดในโจ้ไม่เหมือนคนอื่นเขาเพราะผมไม่มองทางด้านรายละเอียดผมไม่มองว่าไอ้โจ้เอาถุงไปคุมเขาไปฆ่าเขายังไงไอ้สื่อที่ไปถ่ายภาพผู้หลักผู้ใหญ่ของผู้ต้องหาที่เขาสะเทือนใจร้องห่มร้องไห้เพื่อเอามาหากินเนี่ยเป็นสื่อต่ำช้าที่สุดผมไม่สนใจจุดนั้นหรอกครับผมมองในระดับยุทธศาสตร์ผมมองอย่างนี้ครับจึงได้นำมาถ่ายทอดให้ท่านที่สนใจได้รับฟังครับทุกวันก็มีแต่ข่าวสะเทือนใจนะครับเอาว่าพรุ่งนี้พูดเรื่องหมาดีกว่าสบายใจกว่าเยอะแล้ววันนี้ผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ